สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูผ่านมือถือทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเอเววี่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟ Minecraft ที่สามารถลงม็อดได้นั่นเองนะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะสอนเป็นของ Forge ก่อนละกันนะครับนะครับโดยตัวรันม็อดที่นิยมกันส่วนใหญ่นะครับก็จะมี2เจ้านะครับก็คือ Forge กับ Factbit นะครับอันนี้ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่ามันมีของ Factbit ด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นสาย Factbit หรืออยากโหลดของ Factbit มาเนี่ยนะก็สามารถกดติดตามเพื่อรอคลิปต่อไปได้เลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณมาแล้วก็พิมพ์ไปว่า Forge Minecraft นั่นเองแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลด For Forge เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้วยกันโอเคนะครับเวอร์ชันนะครับที่ผมแนะนำให้โหลดนะครับผมจะไม่แนะนำให้โหลดถ้ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีบั๊กนั่นเองผมแนะนำให้โหลดที่เวอร์ชันที่ไม่มีสัญลักษณ์นี้ดีกว่านะครับให้กดไปที่ Installer ของเจ้าตัวเวอร์ชันนี้เลยนะครับณวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะ2กันยาเนี่ยนะไอเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันรองล่าสุดนั่นเองผมก็แนะนำให้โหลดอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดมันมีบั๊กแล้วก็กดสคริปต์ตรงนี้ไปโอเคนะครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้นั่นเองนะครับให้รอเวลานะครับในระหว่างนี้นะครับคุณสามารถไปโหลด Java 16ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีติดเครื่องนั่นเองนะครับพี่ครับแล้ว Java 8ได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่า Java 8เนี่ยมันไม่สามารถรัน 1.17 ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ Java 16นั่นเองนะครับ Windows Installer นะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วกดดาวน์โหลดไปโอเคนะครับเห็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้ไม่ต้องตกใจตามเครื่องหมายไปนะครับของ Microsoft Edge เนี่ยให้ทำการกดจุด3จุดและกด Keep ครับปึ๊บและสุดท้ายที่ต้องเตรียมนะครับก็คือม็อดที่เราอยากลงนั่นเองนะครับเราอยากลงม็อดอะไรล่ะนะก็เตรียมมาก็ได้นะครับจะเป็นม็อดแพ็คของ Zombie Apocalypse หรือว่าเป็นม็อดอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ไปหาสรรหาโหลดมาได้นะครับแต่ว่าม็อดที่ผมจะติดตั้งนี้นะครับเป็นม็อดที่สามารถยกตัวอย่างได้ชัดเจนดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็น2ตัวนี้ด้วยกันนะครับ Catalogua แล้วก็ Furniture Mod ของ Mr. Crafted นะฮะหลังจากโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราได้เลยแล้วก็จะเห็น2ตัวที่เราโหลดมาแล้วก็ม็อดของคุณนะครับอีกกี่ตัวก็ตามเนี่ยนะให้เราทำการกดติดตั้ง Java 16ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะจากนั้นก็จะได้หน้านี้มาอีกครั้งนะครับให้ท่านผู้ชมกด Next ไปนะครับแล้วก็ทำการกด Next อีกทีครับปึ๊บบอกเลยใช้เวลาติดตั้ง Java นี่แม่งอย่างนานนะวาดรูปอนิเมะไป5รูปก็ยังไม่เสร็จนะครับล้อเล่นครับก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกครับใช้เวลาประมาณ5ถึง10นาทีในการติดตั้งนั่นเองนะครับโดยระหว่างที่มันกำลังโหลดเนี่ยนะผมจะอธิบายเรื่องของม็อดก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนนั่นเองนะครับโอเคนะครับโดยผมจะขอแบ่งม็อดเป็น2แบบนั่นเองตามความเข้าใจของผมนะครับใครมีอะไรแย้งหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นั่นเองนะฮะ2แบบที่กล่าวไปนะครับก็คือ Client Mod กับ Global Mod นั่นเองสับอาจจะดูอินเตอร์หน่อยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจปิดคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้เข้าใจเอง Client Mod นะครับก็คือ Mod ที่จะแสดงอยู่แค่ฝั่งของตัวเกมเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมเพลย์หรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะอย่างเช่น Optify Replay Mod และจะไม่สามารถเอา Mod ฝั่ง Client เนี่ยไปลงเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วยรวมถึงยังสามารถเข้าเซิร์ฟวาริลาหรือว่าเซิร์ฟสปีกอตได้ตามปกติเลย นะครับกล่าวคือถ้าตัวเกมเรามีประเภทม็อดที่เป็นไคลเอนต์ม็อดเนี่ยที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะสามารถเข้าเซิร์ฟไฮพิกเซลหรือว่าเซิร์ฟเซกซินได้อย่างปกติเลยนั่นเองนะครับส่วน global mod นะครับส่วนใหญ่จะยุ่งกับเกมเพลย์โดยตรงนะครับอย่างเช่นพวก mod biome นะครับ mod ปืนยิงกันมันๆหรือว่า mod ที่มันเพิ่มมอนสเตอร์ต่างๆเข้ามานะครับมีสตรัคเจอร์ใหม่เข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งม็อดพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถติดตั้งลงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแต่ถ้าผู้เล่นไม่มีม็อดที่เซิร์ฟเวอร์ลงไว้นะครับจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งนี้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเซิร์ฟมีการติดตั้งม็อดเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วมีบล็อกเก้าอี้วางอยู่นะครับกลางเซิร์ฟกลางแมปเลยอะไรพวกนี้นะครับถ้าตัวเกมไม่มีม็อดเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวเกมมันจะไม่รู้เลยนะครับว่าบล็อกนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่ว่ามันมีระบบป้องกันอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยชี้จุดต่อไปเลยคันนะครับมันมีระบบป้องกันอยู่นะครับเวลาเราเข้าเซิร์ฟโอเคติดตั้ง Java เสร็จพอดีนะครับดีมาก Java นะครับเราก็สามารถกด close ไปได้เลยจากนั้นนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับสำหรับการเปิดเซิร์ฟขึ้นมานะครับโฟลเดอร์นี้นะครับผมขอให้ชื่อว่า Forge Wow ละกันชื่อมันเท่ดีจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเข้าโฟลเดอร์อะไรไปนะครับให้ท่านผู้ชมมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราเหมือนเดิมนะครับจะว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราสามารถลบทิ้งไปได้เลยนะผมขอลบเลยด้วยกันลบเครื่องผมโหลดมาเยอะแล้วเนี่ยตัวที่ต้องยุ่งต่อไปนะครับก็คือ Forge 1.17.1 Installer ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปผมจะลง Forge ที่ตัวเกมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องไปติ๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะติ๊กให้เองอัตโนมัติก็คือ Install Client นั่นเองกดโอเคไปได้เลยใช้เวลาไม่นานมากครับอาจจะไม่ถึงครึ่งนาทีโอเคถ้าขึ้นคำแบบนี้ complete นะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับก็คือเราติดตั้ง Forge ที่ตัวเกมแล้วนั่นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งลบทิ้งมันไปนะ
ครับถึงไฟล์มันจะ5เมกนะครับแต่ยังมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือติดตั้งฟอร์ดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมแนะนำก่อนเลยนะครับใครมีแอนตี้ไวรัสตัวไหนนะครับปิดทิ้งให้หมดครับเพราะว่าเจ้าตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะบล็อกไฟล์สำคัญนะครับที่จะเอาไว้ติดตั้งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นปัญหาดังภาพนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ปิดแอนตี้ไวรัสไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการโหลดฟอร์ดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเข้าใจผิดนะเอ้ยพี่เอาไวรัสมาแอบลงเปล่าเนี่ยไอ้ฟอร์ดนี่มันมีไวรัสเปล่าไม่ใช่ครับก็คือมันแค่บล็อกไฟล์สำคัญที่จะไว้ติดตั้งเฉยๆนะครับท่านผู้ชมก็ติ๊กไปที่ install server ตัวนี้เลยเอ๊ะทำไมมันแดงล่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจพิมพ์คอมเมนต์ถามหรือว่าเข้า Discord ผมแล้วก็ถามนะครับท่านผู้ชมค่อยๆอ่าน error นะครับมันไม่ได้สับชั้นสูงขนาดนั้นนะครับมันก็จะบอกประมาณว่า directory ที่เราชี้ไปนะครับมันชี้ไปที่ตัวเกมของเรานั่นเองนะครับโฟลเดอร์ตัวเกม .minecraft นะครับซึ่งมันไม่ใช่โฟลเดอร์ของเซิร์ฟเราที่สร้างมานะครับไอ้ Fort Wow ของเราเนี่ยนะท่านผู้ชมก็สามารถกดจุด3จุดตรงนี้ปึ๊บเพื่อชี้ไปยังจุดใหม่ได้นั่นเองผมเซฟไว้ที่ Desktop แล้วก็ Fort Wow ตรงนี้กด Open ไปก็จะหายแดงแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นการติดตั้งฟอร์ดลงเซิร์ฟเวอร์ของเราก็กดโอเคไปเลยโอเคนะครับถ้าขึ้นหน้าต่างคลอมพีแบบนี้ก็แสดงว่าติดตั้งเสร็จแล้วนั่นเองท่านผู้ชมก็สามารถกดโอเคไปได้เลยปึ๊บจากนั้นนะครับก็มาที่โฟลเดอร์ Fort Wow ได้เลยของเรานะครับอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นแค่4ไฟล์นะครับให้มาที่ run.bat ก่อนคลิกขวาที่ run.bat edit with notepad พัดพัดใครไม่มี notepad พัดพัดสามารถเซิร์ชแล้วก็ติดตั้งได้นะฮะก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับถามว่าพี่มันมีสคริปต์ให้แล้วจะให้แก้ไขอะไรอีกล่ะนะฮะสคริปต์เนี่ยมันไม่มีบอกนะครับว่า no GUI นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเปิดเซิร์ฟไปแล้วเนี่ย GUI อาจจะเด้งมาหน้าลำคางได้ซ้อนกันกินแรมเพิ่มด้วยนะครับท่านผู้ชมก็พิมพ์ no GUI เว้นวรรคก่อนนะแล้วก็ no GUI ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปได้เลยกดปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็รันเลยครับนะครับส่วนไอ้ run.sh เนี่ยมันคืออะไรนะครับ run.sh เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของ Mac หรือ Linux นั่นเองนะครับเป็นฝั่งของเขานะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าให้ยอมรับ ULA นะครับก็ทำการกด double click เข้าไปที่ ula.txt แล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็น true แล้วก็รันอีกครั้งครับเท่านี้นะครับก็จะสามารถรันเจ้าตัวเซิร์ฟของเราได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้โลมอดนะครับโฟลเดอร์มอดของเราว่างเปล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับแล้วก็เล่นให้ดูกันเลยส่วนของการตั้งค่านะก็คล้ายๆกับเจ้าตัวสปีกอตกับเปเปอร์เลยนะครับเช่นเปิดฮาร์ดคอร์โหมดเปิดเปลี่ยนเป็นซาร์ไวโวนะครับเซตดีฟอลต์เกมโหมดหรือว่าเปลี่ยน MOTD นะครับเป็นMy Ford Server ก็ได้ผมขี้เกียจเห็นคำเก่าๆแล้วโอเคเซฟแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วก็ทำการสต็อปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงมอดกันเลยนั่นเองนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วตอนระหว่างติดตั้ง Java นะครับClient Mod เท่ากับเจ้าตัว Mod Gameplay หรือว่า Global Mod เนี่ยนะที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับก็ลองเลือกให้ถูกครับให้ท่านผู้ชมเดาก่อนนะครับว่าอันไหน Client Mod อันไหน Global Mod ครับเจ้าตัว Mod Furniture หรือเจ้าตัว Mod Catalogue นะครับที่เป็น Mod เอาไว้ดูรายการ Mod ของ Ford เฉยๆนะครับแน่นอนนะครับฝั่ง Client นะครับก็จะเป็น Catalogue อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทำหน้าที่แค่ดู Mod เฉยๆนั่นเองนะครับRepay Mod ก็เช่นเดียวกันนะครับ Repay Mod ก็มีหน้าที่เพียงแค่บันทึกการกระทำต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เอามา export เป็นวิดีโอได้นะครับส่วน Mod Optify ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น Mod ฝั่งของ Client นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกมของเราลื่นขึ้นหรือว่าลงเชดเดอร์ได้อะไรพวกนี้นะครับปรับแต่งอะไรได้มากขึ้นนะครับส่วน Global Mod นะครับก็เป็น Mod Furniture ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องลง Mod Furniture เข้าไปในโฟลเดอร์ Mod ของเซิร์ฟเวอร์เรานั่นเองนะครับเราทำการเปิดตัวเกมของเราแล้วก็รันขึ้นมาเลยครับใครที่ไม่เคยเล่นเวอร์ชั่น 1.171เลยนะครับนะครับให้ท่านผู้ชมไปเล่นเวอร์ชั่น 1.17 ตัวธรรมดาก่อนนะครับนะครับไปเปิดตัวธรรมดาก่อนนะครับพอเปิดเสร็จนะครับแล้วค่อยปิดตัวเกมนั้นนะครับแล้วค่อยมาเลือกที่ฟอร์ด 1.17.1 ของเราเลยถ้าคุณเข้าใจทฤษฎีเพียงพอครับก็ข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะครับถ้ายังไม่เข้าใจยังงงๆอยู่ก็ดูส่วนนี้ไปก่อนนะครับซึ่งเซิร์ฟของเรานี่มีมอดตัวนึงนะครับเป็นมอดเฟอร์นิเจอร์นะโอเคเปิดเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับนี่คือการยกตัวอย่างครับถ้าเราไม่มีมอดตามฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งสัญลักษณ์คร่าวๆนะครับที่เจ้าตัว Ford มันจะบอกนะครับไอตัว V แบบนี้ก็คือ Vanilla Server Vanilla Server เนี่ยมันเหมารวมไปถึง Speedgot Server Vapor Server หรือเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดปลั๊กอินได้ต่างๆนะครับมันก็จะเหมารวมเป็น Vanilla Server หมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะแอดเซิร์ฟให้ดูก่อนนะครับนี่ครับมันหาเซิร์ฟเราเจอก็จริง My AV Mod Server แต่เครื่องหมาย Xเครื่องหมายกากบาทแบบนี้มันไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามอดมันไม่เพียงพอต่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องไปลงมอดก่อนนั่นเองวิธีลงมอดง่ายมากครับท่านผู้ชมนะครับมาที่แท็บเซิร์ฟของ Windows พิมพ์ว่า %appdata%
ด enter เข้าไปทำการไปที่ dot minecraft แล้วก็ไปที่ mod ครับอันนี้ทุกคนที่เล่น minecraft มายาวนานน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละนะแล้วก็เอา mod ของเราเนี่ยแปะเข้าไปเลยเรามาลองเพลย์เกมดูกันเลยโอเคนะครับรอบนี้เราลง mod มาแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็น mod catalogนะครับแล้วก็จะตัว mod Mr. Crayfish Furniture นั่นเองนะครับโอเคเราลองเข้าเซิร์ฟกันรอบนี้ multiplayer ซึ่งมันก็จะมีอีกเครื่องหมายหนึ่งด้วยนะครับก็คือตัว V กับหัวตัว V กับหัวคืออะไรนะครับก็คือ incompatible Valida server นะครับนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าก็คือเราไปลง mod ที่เป็นแบบ global ไปนั่นเองนะครับก็คือ mod ที่มีผลต่อเกมเพลย์นั่นเองนะครับมันถึง V คว่ำแบบนี้ก็แนะนำให้ถอด mod พวกนั้นออกไปนะครับให้เหลือแค่Optify เหลือแค่ไอ้ Catalogua ที่ผมลงไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับเป็น Mod Client นะฮะโอเคเรามารอบนี้เรามาดูเซิร์ฟของเรากันปึ๊บนะครับติ๊กถูกแล้วนะครับเราสามารถเข้าเซิร์ฟนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟผมกดเข้าไปเลยโอเคนะครับเราก็เข้ามาในเซิร์ฟได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะครับเป็นเซิร์ฟมอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยว่ามันมอดจริงป่ะเนี่ยพี่ผมจะเปลี่ยนเกมโหมดตัวเองนะครับให้เป็นเกมโหมด Creative นะครับแล้วก็ลองเสกบล็อกมาดูครับก็จะมี 1/2 ถูกป่ะครับอันนี้ก็คือมีมอดอีกนั่นเองนะครับก็เป็นมอดของ Mr. Crayfish นั่นเองนะฮะผมจะเสกเป็นชั้นวางของนะครับอันนี้มาแล้วกันนะครับแล้วก็เก้าอี้นิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยวันนี้เราจะมาตกแต่งบ้านกันไม่ใช่ละโอเควางหน่อยเห็นไหมจะสังเกตว่ามันวางได้ถูกป่ะครับวางได้แล้วเห็นป่ะนะครับและสิ่งที่เราวางเนี่ยนะมันก็ถูกบันทึกไปที่เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์มันได้รับรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้นะครับมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรานะอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีข้อขัดข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม MV นะครับก็รอดูติดตามใครอยากรู้ของ Fabric นะครับก็ติดตามผมได้เลยนะครับก็สาเหตุที่มาสอนของ Ford ก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยเปิดด้วยฟอร์ดนั่นเองส่วนแฟบริกก็ต้องหาเวลาไปศึกษานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเด้อเจ้าวัวลาไปพร้อมเจ้าวัวนี่แหละนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้สวัสดีครับใครเห็นว่าช่องผมมีประโยชน์และน่าสนับสนุนเพียงใดนะครับสามารถกดจอยตรงนี้ได้นะครับเพียง35 บาทต่อเดือนเท่านั้นคุณก็จะได้ป้ายผู้สนับสนุนสุดหล่อเท่แบบและอีโมจิสุดกวนๆแบบนี้นะครับยิ่งมีคนสนับสนุนเพิ่มยิ่งปลดล็อกอีโมจิแบบต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีโหวตให้เลือกด้วยนะสำหรับสมาชิกเท่านั้นก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับโอเคขอใบแล้ว